จำนวนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะจำนวนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก45ค่าอยู่ในหลักอะไรคะค่าอยู่ในหลักอะไรลูกหน่วยค่ะค่าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหน่วยครับสี่อยู่ในหลักอะไรลูกสี่อยู่ในหลักสี่มีค่าเท่ากับค่าที่เท่าไหร่ครับสี่สี่สิบยังไม่ต้องเปิดลูกเราไม่คุยกันก่อนให้เตรียมหนังสือไว้สี่อยู่ในหลักสี่มีค่าเท่ากับสี่สิบค่ะดังนั้นถ้าเราจะเขียนจำนวนในรูปกระจายเด็กๆคะใครในรูปกระจายก้าสี่ในห้องข้อมูลสีเขียวออกไปลบออกเลยนะคะครูคะใช้ชีทหรอคะใช้หนังสือคะลูกใช้หนังสือตอนนี้คุยกันก่อนทำความรู้ก่อนยังไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะย้ายก็ติดสี่สิบห้าเขียนในรูปกระจายเขียนได้ยังไงคุณครูสี่ในหลักสี่มีค่าเท่ากับสี่สิบห้าในหลักห้ามีค่าเท่ากับห้าคุณครูคะเอาใช้เอาเล่มใหม่หรือเปล่าคะยังฟังคำสั่งครูนะคะลูกตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะตอนนี้ทบทวนข้อต่อไปข้อต่อไปห้าสิบแปดใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ลูกกระจายยังไงห้าอยู่ในหลักอะไรห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบบวกแปดอยู่ในหลักนั่นหลักนี่คือการเขียนในรูปการกระจายอันนี้หลักสิบใช่ไหมคะครับนะครับต่อไป457หนึ่งนี่คะจำนวนนี้อ่านค่าได้เท่ากับ457ถ้าจะเขียนในรูปกระจายเขียนได้อย่างไรค่าประจำหลักสี่อยู่ในหลักอะไรคะสี่อยู่ในหลักร้อยได้มีค่าเท่ากับ400บวกกับห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับอู้หนูไม่ถูกครับ50บวก7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะนี่คือการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะคุณครูนี้ค่ะใช่จริงหรือเปล่าคะตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราดูค่าประจำหลักก่อนนะคะยังไม่ต้องมาแล้วนะคะลูกยังไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะแล้วรบกวนขอความร่วมมือเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์นะคะรบกวนปิดไมค์ตรงนี้ก็ป้องค่ะเราจะได้ทำเร็วๆจำนวนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะค่าจำนวนเปิดไมค์แล้วตอบแล้วปิดไมค์ค่ะจำนวนนี้มีค่าเท่ากับ589ค่าเขียนในรูปกระจายได้อย่างไร500บวก800บวก500บวก80บวก9ขอ5อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับ500 8อยู่ในหลักกับ80ค่าเท่ากับในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9ค่าเวลาต่อ580เฉลี่ย 8,000 บวก300แล้วก็บวกอีก20นะครับอะไรก็รู้ละให้มันแตกออกมาค่ะแล้วก็สอนนี่อะไรเนี่ยเท่ากับ254จำนวนนี้อ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกค่าได้เท่ากับเท่าไหร่คะ2028ค่ะ2028ขอบคุณมากค่ะลูก2000ไม่ใช่นะครับ1028เนาะขอโทษทีค่ะ1028อย่างนี้เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไรคะ1ในหลัก1000มีค่าเท่ากับ1000ใช่ไหมคะ0อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับศูนย์ต้องเขียนไหมคะลูก
ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะข้อต่อไปสองอยู่ในหลักอะไรลูกสองสิบห้าสิบสิบยี่สิบค่าเท่ากับยี่สิบบวกกับอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแปดนะคะแปดค่ะการเขียนในรูปแบบกระจายเด็กๆคะถ้าเด็กๆยังไม่เลิกเขียนแชร์สกรีนนะคะคุณนิดการสอนก่อนนะคะจนกว่าเด็กๆจะพร้อมนะคะเด็กๆมีมารยาทกับเพื่อนด้วยนะคะลูกมารยาทกับเพื่อนด้วยนะคะใครเขียนลบออกเลยค่ะถ้าเด็กๆยังไม่หยุดนะคะครูจะแจ้งไปทางไลน์กลุ่มนะคะแจ้งผู้ปกครองไปทางไลน์กลุ่มนะคะให้ผู้ปกครองมานั่งเฝ้าเด็กๆเรียนนะคะสวัสดีไอ้ลูกครับไอ้ได้ยินไหมดิตี้เขาอยากดูแม่เธอเหมือนเดิมอ่ะแม่เธอมีลูกแมวไหมหาหมดแล้วมีแมวหรือเปล่ามีแมวตัวเล็กหรือเปล่าแมวชื่ออะไรของคิดดีอ่ะจ้าฟิวจะถามหนูพอดีแมวชื่ออะไรจ้าฟิวจ้าฟิวอ๋อจ้าฟิวเหรอใช่อ๋อจ้าฟิวมันก็เป็นแมวเหมือนในการ์ตูนอ่ะเออที่ครูสอนอยู่แล้วมีใครอยากข้อต่อไปนะคะจำนวนนี้อ่านค่าจำนวนได้เท่าไหร่ลูก5,687ค่ะ5,687นะคะเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร5อยู่ในหลักอะไรลูกทองค่ะ5อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 5,000 6อยู่ในหลัก100ค่ะ180อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ76ค่ะ7เด็กทบทวนการเขียนจำนวนในรูปกระจายแล้วคราวนี้เปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดครูคะหนูเปิดแล้วค่ะค่ะเก่งมากค่ะลูกน้องนิชาจินนิชานะคะลูกนาทีเท่าไหร่พร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้าที่11นะคะหน้าที่11เหรอครับคุณครูค่ะหน้าที่11ค่ะหน้าที่11เปิดแล้วค่ะคนไหนพร้อมแล้วทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแม่มาสอนหน้าแบบฝึกหัดเด็กๆทำเองนะคะทำเองนะคะลูกทำเองคุณนี่ครับข้อ3ทำไหมครับทำทั้งหมดเลยลูกทำทั้งหมดเลยเดี๋ยวคุณนี่ขอเช็คเด็กดื้อก่อนนะคะไม่รู้ใครเป็นคนแชร์สกรีนมารบกวนเพื่อนใครเป็นคนแชร์เดี๋ยวคุณนี่จะหาคะแนนตามที่คุณนี่เห็นนะคะลูกคนไหนกดแชร์สกรีนแล้วทำจุดสีมารบกวนเพื่อนในกระดานของคุณนี่นะคะขออนุญาตหักคะแนนเด็กๆนะคะสำหรับคนไหนที่รบกวนเพื่อนรบกวนเนี่ยยาขาดจุดสีชมพูสีเขียวสีเงินสีเขียวของใครนะคะ
ือตอนบ่ายเรียนแบบวิชใช่ไหมเรียนในห้องเหรอเรียนในคอมเด็กปิดไมค์ได้นะคะลูกค่ะและในขณะที่เด็กๆทำแบบคุณหันนะคะคุณนี่ขออนุญาตเช็คชื่อเด็กๆนะคะได้แล้วคนข้อต่อไปยังไงใช่หลักสิบหรือเปล่าแม่แม่แม่ใช่หลักสิบหรือเปล่าเนี้ยข้อสองใช่หลักสิบหรือเปล่าข้อสองใช่หลักสิบใช่ไหมคุณนี่คะผมเนี้ยคะเก่งมากลูกอะตอมเก่งมากคุณนี่คะทำข้อสองใหญ่ไหมคะทำหมดเลยลูกน้ำขิงทำทั้งหมดเลยค่ะลูกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันนะคะคุณให้เด็กๆทำแบบคุณหัดรอนะคะเดี๋ยวคุณเช็คชื่อเด็กๆนิดนึงแล้วคุณก็ขอที่เดี๋ยวคุณนี่ให้เด็กๆทำแบบคุณหัดก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อเด็กๆนิดนึงพี่คะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะหนูเพิ่งเข้ามาแก้วตาหนูเปิดหน้าที่11ลูกทำแบบหันหน้าที่11นะคะการเขียนจำนวนในลูกกระจายนะคะหนูแยกจำนวนตามหลักตามค่าประจำหลักที่เรียนกับคุณน้อยไปแล้วนะคะลูกเปิดหรือยังเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดู1ข้อนะคะหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าเท่ากับดูนะคะข้อที่1อย่างเช่นข้อที่1 8325เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ 8,000 บวก300บวก20บวก5ใช่ไหมคะทำได้ไหมเอ่ย8325เช็คชื่อเด็กๆก่อนนะคะเท่ากับคุณนี้คะเสร็จแล้วไม่พึ่งอาบเนี่ยก็เลยหล่อนเลยพึ่งอาบเด็กก็มันก็หล่อนทำไมทำไมแล้วดูฝนก็มาเดี๋ยวฝนก็มาอีกเนาะใบบกนะใบบัวทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่ใช่ไหมคะทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่ใช่ไหมคะทำแค่ข้อหนึ่งวันนี้ค่ะหนูไม่เข้าใจข้อที่สามใหญ่ค่ะเด็กๆคะทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3เลยค่ะค่ะเดี๋ยวข้อที่3แชร์สกรีนใครแชร์สกรีนลบเลยค่ะลบเลยค่ะจุดสีชมพูของใครคะลูกนานแล้วนะคะยังไม่ลบเลยของใครเอ่ยของใครคะข้อที่3นะคะลูกข้อที่3เขาบอกว่าให้เด็กๆตอบคำถามโดยใช้จำนวนต่อไปนี้ข้อที่3นะคะข้อ1ข้อ1บอกว่าจำนวนใดที่เลขโดด4มีค่าเท่ากับ 4,000 เด็กๆดูสิคะเลข4ในข้อใดที่กำหนดมาให้มันอยู่ในหลักพันเลข4ข้อใดอยู่ในหลักพันข้อไหนคะลูกใครที่ไม่เข้าใจข้อที่3เมื่อกี้คะลูกข้อ3ใหญ่ข้อ1ของข้อ3ใหญ่เห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะหนูตอบข้อไหนลูกจำนวนใดที่เลข4อยู่ในหลักพันจ
จำนวนใดคะ3ข้อ3ค่ะอ๋อ 84,675 ใช่ไหมคะลูกหนูก็เขียนใช่ค่ะเลยตอบจำนวนนี้เลยครับ84,600ครูครับใช่มั้ยคะครูครับครับทำแค่หน้า11ใช่มั้ยครับหน้า11หน้าเดียวลูกนี่ครับตาหนูได้รหัสแบบนี้มาแล้วหนูต้องส่งให้แล้วเก่งมากลูกกี่อายุเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูเรียนคุณเสร็จหนูเข้ารหัสได้เลยนะคะลูกหรือใครแชร์สกรีนเนี่ยอยากเห็นหน้าจังเลยรายงานตัวได้ไหมคะวันนี้ไม่มีคาบแมทริดอ่ะไม่มีหนูทบหนูเรียนก่อนเลยก็ได้ลูกเพราะว่าหนูได้รหัสช้ากว่าเพื่อนเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะรหัสจะรันไปเวลาเรียนตามคนคนนี้ผมเสร็จแล้วหน้าที่11เก่งมากคุณคือวิชาอะไรแล้ววิชาเท่าไหร่แล้วเป็นพูดในโทรศัพท์ในโทรศัพท์แมทวีมันจะเรียนได้หรอวิชาที่ตอนนี้มันเป็นระบบไม่เคยเรียนในโทรศัพท์เคยเรียนแต่ในคอมที่โรงเรียนใครว่าอะไรอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเดี๋ยวส่งโอ้บัวเสร็จนี้เดี๋ยวครูส่งให้ข้อค่อยเรียนอะไรอ่ะเพชรยังไงคะน้องไอซ์เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากคุณเก่งคณิตศาสตร์ครับเยี่ยมไปเลยเก่งคณิตศาสตร์เสร็จแล้วค่ะใครเล่นแชร์สกรีนข้อ2ใหญ่มั้ยครับครูข้อ2ใหญ่นะคะการบ้านวันนี้ทั้งหน้านี้เลยนะคะที่ครูขึ้นหน้าจอให้นี่นะคะทําทั้งทั้งหน้าเลยใช่มั้ยคะทั้งทั้งหน้าเลยค่ะมันมีค่ะครับทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรวจคําตอบคําตอบของเพื่อนด้วยลูกโอเคตุ๊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 ตุ แล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งกันบ้านทางไลน์ด้วยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันนะคะโอเคทวนแล้วเดี๋ยวคุณขอเช็คชื่อก่อนนะคะเช็คชื่อไม่เสร็จเลยสีลายยืมไปถ่ายรูปคุณยาแพทย์คุณนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากต่อไปค่ะรูปสุดท้ายสุดท้ายทุกคนดูนี่จ้ะให้เด็กๆส่งกันบ้านด้วยนะคะสำหรับคนที่ส่งแล้ววันนี้หนูเสร็จแล้วค่ะดูแล้วนะเก่งมากค่ะลูกหนูส่งไปในไลน์แล้วค่ะคุณนี้ยังมาดูว่ามาเมื่อกี้หนูได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษไหมคะลูกลูกมาอ่ะลูกดูว่านัด
เมื่อกี้หนูได้เรียนภาษาอังกฤษไหมคะลูกได้เรียนไหมลูกน้องบาซูสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันนะคะลูกสักครู่ค่ะค่ะได้เมาส์เมาส์ที่ให้การบ้านต้าไหนคะนี่ก็หนู1ตัวไม่ใช่หนู1ตัวไม่ใช่ปลามันคือตุ่มใครยังไม่เสร็จไหมคะลูกเอาคือจมูกมีใครยังไม่เสร็จไหมคะลูกคุณพี่จะออกจากแชร์สกรีนแล้วนะคะเพราะคุณใครจะทำแชร์แข่งกันเพื่อนเราแชร์นะคะเดี๋ยวเราเฉลยกันบ้านกันเนาะดีไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไม่เป็นดูกับเองไม่เกี่ยวกับเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับเองนี่เกี่ยวกับหนูเรามาเฉลยกันคุณครูนี้ครับเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยค่ะลูกเยี่ยมมากต้องคุณโอ้อันนี้คุณนี่ใครเสร็จแล้วชู2นิ้วหน่อยใครเสร็จแล้วชู2นิ้วให้ดูหน่อยค่ะใครเสร็จแล้วชู2นิ้วให้ดูหน่อยเดี๋ยวขอเช็คเด็กอีกก่อนนะคะใครเสร็จแล้วชู2นิ้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าใครเข้าเรียนหนังสือมีใครไม่เข้านะคะเสร็จกันแล้วเนาะศูนย์เขาไม่เอาเขาเลยไปมาดูข้อที่หนึ่งก่อนค่ะข้อที่หนึ่งเด็กปิดไมค์กันค่ะเดี๋ยวคุณจะเรียกชื่อให้ตอบดีไหมเอ่ยดีนะจ้าปิดไมค์ก่อนข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์ให้มา8,325 เด็กๆเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้สามารถเปิดไมค์ตอบได้ค่ะ 8,000 บวก300บวก20บวก5เก่งมากค่ะ 8,000 บวก300บวก20บวก5ข้อต่อไปค่ะข้อที่2อ่านค่าจำนวนค่ะข้อ2โจทย์ให้อะไรมาหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกเก่งมากค่ะเขียนให้ลูกกระจายได้อย่างไรหนึ่งหมื่นบวกสี่ร้อยบวกเจ็ดสิบบวกหกบวกโอเคเก่งมากหนึ่งหมื่นบวก4,000บวกไอ้ขอโทษทีค่ะหนึ่งหมื่นบวก400บวก70บวกหกหกหลักพันมีค่าเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3 10,000 เท่าไหร่คะ 10,000 เท่าไหร่ 50,000 1,309 309เขียนในรูปกระจายได้ยังไง 5,000
ามหมื่นบวกหนึ่งพันบวกสามร้อยบวกเก้าเฉลยไปพร้อมกันนะคะดูเฉลยไปพร้อมกันข้อที่สี่โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้จำนวนอะไรมาอ่านค่าจำนวนด้วยค่ะเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบพันห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบแปดค่ะเขียนในลูกกระจายได้อย่างไรเจ็ดหมื่นบวกห้าร้อยบวกสี่สิบบวกแปดค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะมีใครไม่ทันเพื่อนไหมมีไหมมีใครไม่ทันมีไหมคะต่อไปข้อสองใหญ่ไม่ทันข้อหนึ่งใครคะหนูไม่ทันข้อหนึ่งไม่ทันข้อหนึ่งข้อหนึ่ง8,325เท่ากับ8,000บวก300บวก20บวก5หนูก็เขียนตอบแก้สัตว์8,000กับ20ใช่ไหมคะต่อไปข้อสองใหญ่ค่ะข้อสองใหญ่โจทย์กำหนดจำนวนที่เขียนในรูปการกระจายมาให้แล้วให้เด็กๆ เขียนเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะโจทย์ให้อะไรมา 4,603 ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆ เขียนจำนวนข้อ1ตอบเท่าไหร่คะข้อ1ใช่ 4,603 603นะไม่ใช่ 4,603 นะเขียนเป็นจำนวนได้ยังไง4,603ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เขียนเป็นจำนวนเต็มได้ยังไงลูก2อะไร2,587ค่ะเขียนได้ยังไงลูก2ลบใช่ไหมคะหลักไหนหลักมีค่านะหลักพันที่มีใส่เลข0ใช่ไหมคะแทนค่าลงไป5,87ใช่ไหมคะข้อที่367,365เขียนเป็นจำนวนได้673หกห้าใช่ไหมคะ673หกเจ็ดสามข้อต่อไปข้อที่สี่ค่ะ89,041นะคะหลักร้อยไม่มีใช่ไหมคะหลักร้อยไม่มีค่าใส่ศูนย์แทนค่าไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องเขียนหน้าครบหลักนะคะลูกต่อไปข้อที่3ข้อ3ใหญ่ให้เด็กๆตอบคำถามตามที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะข้อ1เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วตอนต้นนะคะจำนวนใดที่มีค่าเลขโจทย์4เท่ากับ 4,000 จำนวนไหนคะ84,475ใช่ไหมคะข้อที่2ถามว่าจำนวนใดที่มีเลขโดด5เท่ากับ500จำนวนไหนคะดูเลข5อยู่ในหลัก47,568นะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นกระดานให้นะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายจำนวนที่มีเลขโดดที่มีเลขโดด6เท่ากับ 60,000 เท่าไหร่คะจำนวนที่มีเลขโดด6เท่ากับ 65,400 จำนวนที่2ใช่ไหมคะ 65,427 นะคะเดี๋ยวมาดูตัวคำตอบอีกรอบหนึ่งครั้งแรกครั้งนี้ขอให้เด็กๆกำลังคิดคำตอบไปพร้อมกันนะคะไม่ต้องแชร์สกรีนแข่งกับครูนะคะไม่ต้องเขียนนะคะอันนี้ของตัวบล็อกสัญญาณเน็ตเริ่มจะช้าๆ
มุดเสีย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 ยังเห็นอ่ะจัดเนี่ยเสียน้อยตรงหัวเลยก็เห็นก็เห็นยามคนเนี้ยเห็นเห็นแล้วว่ายไปแล้วเดี๋ยวเหนียวนื่นเลยถามไงมึงอ่านออกไหมเนี่ยเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะลูกอันนี้กูเลี้ยงมาสักครู่ใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะข้อที่หนึ่งใหญ่เขาให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเพื่อทำให้การเขียนในรูปกระดาษถูกต้องนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งให้จำนวนอะไรมาคะข้าวนมเหลือตัวเล็กหน่อยเรียนเล็กน้อยเมื่อไหร่จะกินข้าวคะแต่ที่325จะทอดไก่ให้มันนะต่ออีกรอบนึงนะคะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8000บวก300บวก24บวก5คะข้อที่2หมดหยุดข้อ2ให้จำนวนมา400 17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 0
ียงตามเลยนะครับทีนี้คะเดี๋ยวในลูกกระจายได้ยังไง 50,000 10,000 บวก 1,000 บวก 300 100 บวก 9 หลัก 10 เป็นเลข 0 ไม่มีค่าไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะไปข้อที่4 70,000 70,000 ในรูปการกระจายได้ยังไงลูก 70,000 บวก 500 บวก 40,000 บวก 8 มีไหมอ่ะ 100 บวกเป็นชุด4 8 บวก 8 บวก 40เพื่อคำตอบค่ะเนี่ยเพื่อคำตอบค่ะเออเนี่ยวัดผู้ยังหนูเอามาเล่นวัดจริงจริงส่วนข้อสองใหญ่ต่อไปข้อสองใหญ่นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขียนจำนวนได้เท่าไหร่คะตัวเลขแสดงตัวเลขได้เท่าไหร่คะ4,603หลักสิบมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะลูกข้อที่สองเดี๋ยวอัดเลย600บวกคนนี้ถ้าเขียนตามนี้ใช่ไหมคะข้อสองเท่าไหร่คะข้อสองเขียนได้เท่าไหร่25,587ทีนี้ขอเขียนเฉลยอย่างเดียวนะคะข้อที่สามเขียนได้ยังไงคะจำนวนเท่าไหร่17,000คันเท่าไหร่160สิบเป็นจำนวนได้ยังไงคะลูก 89,000 เท่าไหร่คะ 89,000 เท่าไหร่ 89,041 41หลักร้อยไม่มีใส่ศูนย์แทนค่าลงไปนะคะต้องใส่40มาดูนี่ใส่ศูนย์แทนค่าไปไม่ได้ต่อไป
องใส่3ข้อที่3ใหญ่ข้อ3ใหญ่ข้างหลังมาจะมีความเข้าใจก่อนฟังเข้าไปแต่จะมีเด็กที่5คนใช้การ300ข้อ3ใหญ่เขาถามมาเป็นคำถามแล้วให้เด็กๆหาจำนวนใช่ไหมคะจำนวนเลขโดดที่กำหนดมาให้ใช่ไหมคะค่าเลขโดดที่กำหนดมาให้ข้อที่1เขาถามว่าจำนวนเลขโดดหลักสิบไม่มีใช่ไหมหรอ600จำนวนใดที่เลขโดดสี่มีค่าเท่ากับ 4,000 เมื่อกี้เราคุยกันเป็นปาจาไปแล้วนะใช่ไหมคะตอบข้อไหนลูกไอ้ผู้ไม่ยิ้มไม่แปดหมื่นสี่พันใช่ไหมคะแปดหมื่นสี่พันข้อหนึ่งนะคะแปดหมื่นสี่พันผู้ไม่ยิ้มไม่ร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะข้อสองข้อ2ถามว่าจำนวนใดที่เลขโดด5มีค่าเท่ากับ500จำนวนแรกใช่ไหมคะ40,000 7,568 เดี๋ยวครูก็สีแดงไว้ก็เขียนในตัวนำโชคตรงนี้ด้วยต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายจำนวนใดที่มีเลขโดด6อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ 60,000 จำนวนที่2ใช่ไหมคะ 65,000 400,000 ตัวคำตอบค่ะถูกต้องถูกต้องถูกข้อไหมคะถูกทุกข้อไหมใครถูก